สวัสดีเด้อค่ะมื้อนี้พ่อกันอยู่ทงอยู่หน้าเนาะค่ะเนาะมาดำหน้าคือเก่าล่ะจ้าหลังจากที่ยายจิ๋วก็สามเข่าเนาะพี่น้องนะสามให้เสร็จแล้วแล้วก็ทาฝนฝนถึงช่วงแล้วก็ฝนตกมาได้สองสามมือเนาะมื้อนี้ยายจิ๋วก็เลยมีโอกาสได้มาดำเนาะพี่น้องวันนี้มาดำหน้านี่ก็สิไม่เฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องสำหรับภูเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเนาะสอนกันไว้พี่น้องถ้าเพิ่นอยากเฮ็ดสำหรับลูกหลานเฮาก็ได้ถ้าเชื่อเขาเฮ็ดบ่เป็นเนาะเชื่อเขาคิดจากเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะเอากะนี่ก็อันทักไทยพี่น้องทั้งเกาหลีนําเด้อนี่ผู้เพิ่นดํานี่เพิ่นมีพี่น้องอยู่ทั้งเกาหลีนี่เอามาเบิ่งเราสิดําหน้าให้เบิ่งบัดนี่เอาเบิ่งสิให้เบิ่งเนาะจ้ะอันนี้ก้าเนาะก้านี่เฮาโลกมานี่เป็นหยังคือจังทอดให้มันเพียงเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮานี่เห็นบ่เวลาเราอ่อนดึงออกมานี่เราสิดึงออกมานี่ประมาณ3ต้นเนาะ3 4ต้นมันก็สิอันนี้มันเอาออกมาง่ายน่ะพี่น้องนี่มันสิเป็นจังซี่เนาะเวลาเฮาเอาออกมาเนาะหากมันเพียงกันมันเข้าก็ดึงเอาบัดนี้เฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งแน่บัดนี้เฮ็ดจังได๋ดำจังซี่ล่ะครับเอ้ยเอาเออเห็นบ่เบิ่งเบิ่งมือแล้วจ้ะเบิ่งเบิ่งมือแล้วเนาะคอยก็ยี่ออกไปนําเห็นบ่อันมือที่รองรับมัดก้าหั่นเราก็กําไว้กํานึงเออเห็นบ่มือขวาก็หยิบมา3ต้นมือซ้ายแล้วก็ยื่นหากก้าออกไปเอาเบิ่งเดี๋ยวเฮ็ดซาดูเฮ็ดจังเอาเอามือขวาเอามือซ้ายดีต้นก้านี่ออกไปอ้าวเนี่ยเรากําไว้ก่อนเนาะมือขวาเราเอาละ3ต้นทิ่มลงดินเดี๋ยวมือใส่เขาก็เอาต้นกาเคี่ยวออกไปนะพี่น้องเนาะมือขวาก็เอายิบเอาทีมลงดินนี่ล่ะคือวิธีการดำพี่น้องผู้เพิ่นดำเป็นเพิ่นก็สิดำปั๊บนะพี่น้องเนาะประมาณนี้ล่ะเนาะดำหน้าค่ะวิธีดำหน้าเนาะมือนี่เราเฮ็ดให้เบิ่งผู้ใดอยากอันนี้คือเอิ้นไว้เฮ็ดหน้าโบราณเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดหน้าสมัยเก่าเฮาพุ่นล่ะสมัยใหม่ก็สิมีเครื่องเนาะมื้อนี้ก็มานําเสนอกันดําหน้าแบบโบราณนะคะเนาะนับมือนับเว้นสิหายไปแล้วล่ะมันเมื่อยพี่น้องก้มลงนี่ก็เมื่อยปวดเอวปวดอ้างไม่เฮ็ดไว้ให้เบิ่งเนาะนี่เห็นบ่เฮ็ดจนหมดมัดล่ะพี่น้องเวลาเฮาไปโลกามามันสิสัมพันธ์กันยามเฮาดําถ้าเฮ็ดบ่เพียงจังซี่มันก็ดํายากเห็นบ่ถ้าหากมันบ่เพียงเฮาได้ดึงออกถ้ามันเพียงแต่แรกนี่มันก็หยิบออกเลยมันบ่เสียเวลาเฮาเนาะถ้าเอามื้อนี้ก็มีแค่นี้เด้อค่ะเด้อวิธีการนําหน้าเนาะเฮ็ดให้เบิ่งเนาะผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดหน้าเจ้าของไร่ช่องไร่ก็เฮ็ดได้ค่ะเด้อเบิ่งช่องยายจิ๋วก็ได้สอนนําให้นําหน้าจ้ะเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมื้อนี้เด้อที่รับชมเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําแน่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่แหละค่ะชีวิตบ้านๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ